วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับรายการยกนิ้วให้นะครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของตำบลตะเคียนเตี้ยนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงตำบลตะเคียนเตี้ยนะท่านจะนึกถึงพืชนะฮะแล้วก็ต้องนึกถึงอาหารนะฮะอาหารที่ผมจะทานท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเขาทำจากพืชในท้องถิ่นนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองนะครับและมะพร้าวที่นี่นะครับว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะมะพร้าวทำอะไรทานได้บ้างนะฮะแต่ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแกงมะพร้าวนะฮะคือกะลามะพร้าวนั่นเองไม่ใช่กะลาแก่ๆนะครับเป็นกะลาอ่อนๆด้านในนะครับแหมท่านผู้ชมนะฮะพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับและวันนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับกับร้านลูกเอกนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นบ้านนะฮะโดยเฉพาะนะครับอาหารพื้นบ้านต่างๆเนี่ยเฉพาะแกงเนี่ยนะฮะแม่ค้าเนี่ยนะฮะก็ตำนะฮะตำด้วยมือตัวเองตำกันสดๆแล้วก็ขายกันวันต่อวันเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้อาหารหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าครับค่ะวันนี้ครัวลูกเอกมีแกงไก่กะลาปลาดุกทอดพริกเกลือยำใหญ่ต้มยำไก่บ้านค่ะซึ่งแกงไก่กะลาจะเป็นอาหารพื้นบ้านของตำบลตะเคียนเตี้ยเราใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวซึ่งเป็นมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่มีเนื้อแล้วไก่ของเราจะใช้ไก่ที่ประมาณโล7ขีดซึ่งไม่ถึง2โลถ้า2โลแล้วเนื้อมันจะเหนียวค่ะแกงไก่กะลาแกงไก่ซึ่งเราใช้ไก่ที่กำลังดีเนื้อมันจะแน่นแล้วแกงกับกะลากะลามันจะกรุบกรอบซึ่งเข้ากันมากถ้าเป็นมะเขือมันจะเละถ้าเป็นกะลาเนี่ยมันจะไม่เละได้เวลาผมลงนะครับข้าวเที่ยงนะครับขอกินแกงไก่กะลานะครับอันนี้คืออาหารแบบบ้านๆนะครับเราต้องยอมรับว่าตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับพืชที่มีชื่อเสียงก็คือมะพร้าวแล้วเขาเอามะพร้าวเนี่ยมาแกงกับไก่นะครับแกงไก่กะลาคือเราจะใช้มะพร้าวในพื้นบ้านซึ่งตำบลตะเคียนเตี้ยของเรามีมะพร้าวเยอะเราก็ใช้มะพร้าวเนี่ยมาแกงกับไก่ซึ่งมันจะได้รสชาติที่นุ่มสำหรับแกงไก่กะลาน้ำพริกของเราจะสะอาดสดใหม่ทุกวันเราจะตำทุกวันแล้วกระเทียมของเราจะขัดสะอาดพริกส่วนพริกเราจะใช้พริกบ้านใบกะเพราเราก็ใช้กะเพราบ้านซึ่งมันจะหอมแตกต่างจากซื้อจากตลาดพอมาแกงแล้วจะได้น้ำพริกที่เข้มข้นรสจัดจ้านหอมชวนรับประทานต้องบอกว่านะครับความเผ็ดนี่มาของเลยนะฮะทานแรกๆนี่จับลิ้นเลยนะครับเพราะว่าแกงไก่นี่เผ็ดมากนะฮะน้ำพริกเขาเนี่ยเขาตำเองนะฮะตำเองต้องบอกว่าแกงไก่กะลาที่นี่นะครับมันจะได้กลิ่นของน้ำพริกนะน้ำพริกแล้วก็มะพร้าวนะมะพร้าวที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยใครบอกว่าเอ๊ะมะพร้าวกินได้หรือฮะมันแข็งหรือเปล่าฮะมันแข็งก็อร่อยนะครับนะฮะพริกสดนี่ก็คือน้ำพริกสดคือพริกขี้หนูนี่แหละนะฮะตำกับกระเทียมเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยแล้วก็ทอดปลาให้สุกแล้วก็มาคลุกเคล้านะฮะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนปลาดุกพริกเกลือปลาดุกเราจะใช้ปลาดุกนาแล้วรสชาติของมันจะมี3รสคือเผ็ดหวานเค็มเราจะได้รสชาติที่กลมกล่อมรสชาติก็เค็มนำหวานตามอร่อยมากนี่คือยำใหญ่เฉพาะอาหารพื้นบ้านนะครับส่วนยำใหญ่จะเป็นอาหารโบราณของตำบลเราจะใช้แตงกวาหมูสามชั้นแต่เรามาแต่งเติมให้มันแลดูน่ารับประทานคือเราจะต้มไข่อร่อยมาก
ฮะอันนี้อร่อยครับรสเขาจัดจ้านเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะแต่งอันนี้แต่งหน้าปกติแล้วเขาจะใส่อะไรก็ได้ฮะเลือกยำใหญ่คือใส่ทุกอย่างที่มันเป็นยำฮะและอันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นต้มยำไก่นะฮะส่วนต้มยำไก่คือไก่เนื้อมันจะนุ่มและจะได้กลมกล่อมถ้าเป็นเทศกาลที่มีระกำเราก็จะใช้เป็นต้มไก่ระกำแต่ถ้าไม่มีเราก็เป็นต้มยำไก่ธรรมดาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆนะฮะเยี่ยมนี่ต้มยำไก่นะฮะไม่ใช่ต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้คือต้มยำไก่นะฮะตบท้ายท้ายด้วยความเผ็ดความร้อนความแรงต่างแล้วก็มีของหวานในแถมคือเป็นการคลายเผ็ดเพราะว่าอาหารพื้นบ้านเนี่ยเขาต้องเผ็ดนำเพราะว่าถ้าไม่เผ็ดนำเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ความเป็นธรรมชาติไม่ได้ความเป็นบ้านออกมาเป็นท้องถิ่นออกมานะต้องยอมรับว่าที่ร้านนี้นะฮะเขาเข้าใจคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการทำหน้าตาอาหารโดยเฉพาะเข้ามาประยุกต์แต่ร้านนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนะครับเขาไม่ได้มีเฉพาะอาหารบ้านๆเดียวเขาก็มีเรื่องของซีฟู้ดแล้วเนี่ยท่านก็หารับประทานได้แต่ที่อยากแนะนำวันนี้คืออาหารพื้นบ้านวันนี้4ชนิดนี้เยี่ยมน่าทานของหวานดีกว่านอกจากนี้ร้านเรายังจะมีขนมหวานบริการทุกวันบริการฟรีค่ะไม่เสียเงินค่ะเราจะสับเปลี่ยนกันไปแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันค่ะครับเอาละครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับกับ1นาทีทองตรงนี้นะฮะผมก็อยากจะให้สธ.เนี่ยครับประชาสัมพันธ์ร้านว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีอาหารประเภทอะไรบ้างเอ้ากับ1นาทีทองกับรายการยกนิ้วให้ครับเริ่มเลยครับร้านเราถ้ามาจากสุขุมวิทซอยลงโป๊ะเขาไม่แก้วซอย15ค่ะครับแล้วยังไงร้านเราจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์แล้วมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกแล้วจะเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะ2ทุ่มแล้วมีอาหารประเภทไหนบ้างอาหารประเภทอาหารป่าอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลเนี่ยค่ะเอาละแล้วสามารถจะติดต่อช่องทางไหนได้เร็วๆๆๆครับโทร0892468223ค่ะมีช่องทางอื่นมั้ยฮะมีช่องทางอื่นที่จะไปติดต่อได้มั้ยฮะจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเอาเป็นว่านะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับร้านก็ปิดทุกวันจันทร์นะฮะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มโอ้โหตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนั่นเองนะครับร้านของร้านลูกเอกนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับรายการยกนิ้วให้นะต้องขอขอบคุณท่านสธ.มากนะครับที่มาบอกรายการอาหารแบบบ้านๆนะให้คนที่นักชอบชิมชอบรับประทานอาหารบ้านๆได้รู้นะครับเอาล่ะท่านชมก็ไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับร้านลูกเอกนั่นเองนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแบบโบราณร้านแล้วก็เจ้าของเขาเนี่ยนะครับทำเองโดยฝีมือคนในครอบครัวนั้นไม่อยากบอกที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเขาเนี่ยประดิษฐ์ประดอยเรียกขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับเขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ตำน้ำพริกเองนะครับวัตถุดิบก็เลือกเป็นอย่างดีเอาละครับวันนี้รายการยกนิ้วให้นะครับต้องขอบคุณท่านสธ.มากนะครับและก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเทปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปแวะกินชิมที่ไหนนะครับคอยติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ